าแล้วทุกคนกลับมาแล้วนะครับกับ React Series 3สงครามสหาย1นั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็การเจรจาสงบศึกนะฮะระหว่างจือชวนแล้วก็เผาเนื้อเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะจะราบเรื่องและผ่านไปด้วยดีหรือเปล่านะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับตามข้อตกลงของพวกเราใช้ภาษามือกองธงเป็นสัญญาณหากรีบร้อนจริงๆจึงใช้นกหวีดพวกท่านเรียกข้ามาอย่างเร่งด่วนเพื่อข้าคืนเงินเนี่ยนะข้ากับซืออีหลินคิดเหมือนกันว่าอนาคตของเจ้ามืดมนถ้ายังไม่คืนเงินเกรงว่าจะไม่มีโอกาสทวงคืนจะไปได้อย่างไรถ้าเพิ่งกลับมาเมืองหลวงตอนนี้ยังเลื่อนตำแหน่งอีกจะคิดอย่างไรก็อนาคตสดใสก็เพราะว่าเจ้าเพิ่งย้ายกลับมาเจ้าไม่รู้จักเมืองหลวงแล้วก็ไม่รู้จักยางหมิงหัวเขาจะทำอะไรก็ได้เจ้ามีชีวิตรอดจากเงื้อมือเข้ามาได้ก็โชคดีมากแล้วล่ะเจ้าใช้โชคในชีวิตนี้ไปหมดแล้วต่อไปก็เหลือแค่ความโชคร้ายกับความซวยคืนเงินมาซะเถอะพี่ใหญ่โอ้ยในชามีพิษเจ้าเสแสร้งอะไรอ่ะยังไม่ได้ดื่มชาสักคำเอาไปเลยเจ้าแกล้งทำเป็นสลบจนยางหมิงหัวก่อกบฏได้จริงเราขอมาตัดหัวเจ้าโชคดีก็จะมาพี่ใหญ่ถ้าอยู่ข้างกายเข้ามาหลายปีเขาจะก่อกบฏจริงเหรอข้าคิดว่าตอนนี้ยังต่อให้มีทหารแสนเจ็ดหมื่นนายแต่ขอแค่เขาก่อกบฏแต่เท้าเกอก็จะชูธงเพื่อต่อต้านโจรกบฏเมื่อถึงตอนนั้นกองทัพหยวนโจจะเร่งเดินทางโอบล้อมเมืองหลวงได้โจสามแสนและเมืองหลวงจะกลายเป็นเมืองร้างเขาไม่กล้าเสี่ยงหรอกกองทัพธงดำของฟางจิ้นกับทัพจิ้นเปียงของหมิงหุยเป็นตัวแปรสำคัญถ้ายังหมิงหัวซื้อพวกเขาได้พวกเขาทั้ง3ฝั่งรวมกันโอบล้อมใต้เท้าเกอโอกาสชนะก็จะมีถึง7ส่วนการเจรจาก็ราบรื่นท่านหยางก็เห็นด้วยแล้วนั่นก็แค่ภายนอกเท่านั้นเขาปัดความรับผิดชอบทั้งหมดให้ใต้เท้าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือใต้เท้าเกอยังหมิงหัวต้องคิดหาทางหยุดยั้งการเจรจาสงบศึกจะถูกยกย้ายมาที่กรมตรวจการแต่เท้าเกอไร้คนทำงานให้ย่าจะสำเร็จเหรอแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้เลยก็หมายความว่าข้าทำได้ทุกอย่างไม่ใช่เหรออีกอย่างข้าก็เตรียมตัวที่จะอวดเบ่งแล้วด้วยพี่รองเออข้าต้องดูแลท่านประมุขนะพี่ใหญ่เจ้าอย่าลืมนะตอนนี้ข้าเป็นคนของหยางหมิงหัวเอ้าไม่มีใครอยู่ด้วยเอ็นดูนะเนี่ยพี่ชายสองคนไม่รักข้าทำเององหญิงหนิงสยายข้าเองข้ารับไม่ได้หรอกองหญิงหนิงท่านกับท่านพี่ซิ่วเสี่ยงตายเพื่อจื่อชวนข้าทำเรื่องแค่นี้จะเป็นอะไรไปไม่เป็นไรหรอกอย่าเกรงใจไปชวนปกติพวกท่านอยู่ด้วยกันปกติแล้วทำอะไรกันบ้างเหรอวางใจเถอะข้าไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ซิ่วของท่านนี่มาตลอดถามรักมั่นคงต่อได้เท้าคนที่มีตาก็มองออกพี่ซิ่วเก่งทั้งบู๊บุ๋นสง่างามผ่าเผยคนที่มีตาก็ชอบเขาทุกคนสตรีคิดที่จะปิดบังเขาเข้าใจได้นะขอโทษด้วยขอโทษด้วยองหญิงหนิงท่านคิดมากแล้วฮะคนอย่างจื่อชวนซิ่วเนี่ยตอนที่สู้รบก็นอนหลับพอเหนือมาก็หนีก่อนก็รู้จักแต่เอาวัวกับแพะของหยวนโจไปแลกเงินซื้อสุราเนี่ยชมนกชมไม้จับนกกัดจิ้งหรีดข้าติดตามเขาครึ่งปีไม่เห็นเขาเคยทำอะไรข้าน้อยไม่สนใจคนประเภทนี้เช่นนั้นพี่ซิ่วเคยรบแพ้บ้างหรือไม่ไม่เคยนั่นไงว่ากันว่าหยวนโจใช้ชีวิตยากลำบากอยู่หยวนโจจะกลับดื่มสุราได้นี่ไม่ใช่เพราะพี่ซิ่วเหรอเขาก็เป็นคนเช่นนี้แหละทั้งที่เขาฉลาดเอามากๆแต่กลับชอบเสียแซงแต่เป็นไม่สนใจอะไรและยังชอบคิดว่าคนอื่นไม่รู้อะไรเลยน่าที่
ที่จริงแล้วความใส่ใจพวกนั้นข้าก็เห็นอยู่ตลอดเฮ้ยคิดอีกมุมนึงได้นะองค์หญิงหนิงรู้สึกว่าแต่เท้าใส่ใจหรือเขาส่งของมากมายมาให้ข้าขนแผงคอม้าเข้าฟังหางหมาแมงป่องแล้วก็ขนนกเข้าฟังยังไงก็ตามเขารู้ว่าของพวกนี้เขาจงใจเลือกมันอย่างดีขนแผงคอม้าสีน้ำตาลมาดูเหมือนใต้เท้าจะใส่ใจจริงๆท่านรู้เรื่องราวนี้เหรอมาสึกตัวรักไม่มีเรื่องราวอะไรแค่ม้าสึกตัวหนึ่งที่ตายเจ้าไหวหรือไม่พรุ่งนี้ยังต้องไปรายงานตัวที่กรมจะให้ไปส่งไหมผมข้าไม่กลับเฮ้ยกว่าข้าจะกลับมาจากที่เฮงซวยอย่างยวนโจได้เราไปต่อกันเจ้าก็แค่ไม่อยากกลับไปจวนหนิงจวนหนิงดีจะตายกินอยู่ไม่เสียเงินแถมมีรถม้าสบายจะตายปังทำไมเหรอเจ้าคิดยังไงกันแน่คิดอย่างไรอะไรกันเจ้าก็รู้ว่าข้าถามอะไรถูกต้องอยากรู้ขอบคุณมากพี่รองอุตส่าห์ถามบอกท่านแบบนี้ก็แล้วกันมาพร้อมข้าจะเล่านิทานให้ฟังมีคนสารเลวที่ทั้งจนและทั้งล้มเหลว ชอบลูกสาวของเศรษฐีคนหนึ่ง เจ้าคนสารเลวคนนี้รู้สึกว่าเขาไม่มีอนาคตอยากให้ลูกสาวเศรษฐียอมแพ้ดังนั้นก็เลยให้เข้าฟ่างหางหมาที่ไม่มีค่ากับนางแต่ว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้ไม่สนใจแม้แต่น้อยบอกว่าเข้าฟ่างขางหมาแสดงถึงการทุ่มเทอย่างเงียบๆเป็นไร้ที่ไร้คำพูดแต่ลูกสาวเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่คนที่หวังความร่ำรวยนะเข้าฟ่างขางหมาก็เป็นเข้าฟ่างขางหมาวันยังค่ำต่อให้ไปปักอยู่ในแจกันก็ไม่ผลิดอกหรอกเหมือนน้อยก็ตัดใจปะฟิลไหมแต่เจ้าเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าต่อให้เจ้าสารเลวนั่นยอมแพ้แล้วนางจะยอมแพ้ด้วยเลยถูกพี่รองเฉียบแต่ลูกสาวเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่ลูกสาวเศรษฐีธรรมดานะนางคือจื่อชวนหนิงเป็นผู้สืบทอดในอนาคตและตระกูลจื่อชวนแล้วข้าล่ะเห็นไหมน้อยนะต่ำใจจริงด้วยข้าเป็นคนที่เคยถูกลงโทษสถานหนักแล้วยังเพิ่งรอดตายมาหมาดๆอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช้ได้นี่ฮะจะพูดยังไงพวกเจ้าก็รักใคร่กันเจ้าดูข้าสิท่านเหรออืมใครอ่ะกับใครอ่ะท่านเนอะโดดเดี่ยวดังสุนัขถ้าไม่ใช่พระเจ้าพูดความจริงข้าคงอัดเจ้าไปแล้วพี่รองพูดมาเยอะขนาดนี้งั้นเราไปดื่มสุราต่อจะดื่มสุราอะไรจะไปดื่มที่ไหนสุราย่อมต้องมีนี่ไงขโมยสุราพี่สะใภ้อีกแล้วข้าไม่ได้ขโมยเงินก็ดีเท่าไหร่แล้วเอ็นดูสั้นกว่าที่ข้าคาดไว้ต้องครึ่งหาวหมี่เลยรุ่นเนี่ยใครอ่ะไม่สมบูรณ์แบบนี้นะเออจือชวนซิ่วมารายงานตัวคาดว่าท่านก็คือใต้เท้าเกิดซานกรมตรวจการวันนี้หยุดยืนอยู่ตรงนั้นเออแน่นอนขอรับวันนี้ข้ามาปรึกษากับท่านเรื่องเบิกเบี้ยค่าแรงล่วงหน้าของข้าถอดเสื้อซะหาเพิ่งเจอกันก็จะถอดเสื้อเลยเหรอถอดวันแรกมาเบิกเงินเลยถึงแม้เพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ข้าก็ได้ยินมานานแล้วว่าใต้เท้าเกิดทำงานดีไม่นึกว่าจะมากเพียงนี้ถอดต่อไปถอดสิถอดดีกว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวโป้นะโอ้โหคือจอมยุทธหญิงข้าถอดแล้วข้าทิ้งเอ๊ะสเปรย์แอลกอฮอล์เดินล่างเป็นคลุ้งไปหมดท
ทำงานที่กรมตรวจการต้องละเอียดภาพลักษณ์ของเจ้าเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ตระกูลจืดชวนตอนนี้เจ้ารีบใส่หัวออกไปเลยกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วค่อยไปทำงานวันนี้มาสายหักข้าวแรงครึ่งเดี๋ยวสิแต่เท้าข้ายังไม่ได้รับเบี้ยเลยไม่อย่างนั้นถ้ารอให้ข้ามารับแล้วค่อยหักได้ไหมเดี๋ยววันหลังข้าจะเลี้ยงสุราทูตทางเหนือใกล้จะมาถึงเมืองหลวงแล้วเจ้ารับผิดชอบเรื่องทั้งหมดยังไม่รีบใส่หัวไปอีกข้าจะหักเบี้ยข้าไปแล้ว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 ช้าก่อนดื่มน้อยๆหน่อยไม่ดีต่อร่างกายอ๋อเตือนด้วยไม่ดื่มจะปวดใจไปละอะไรช่วยตำรวจทหารนี่ค่ะทีพวกเขาหลายคนบาดเจ็บหนักถ้าไม่รักษาอาจจะตายขอให้ท่านหาหมอทหารมาหรือไม่ก็ให้หัวหน้าท่านมาเจอค่ะเจ้าเคยเป็นองค์หญิงจากเผ่าเหนือแต่บัดนี้จะเป็นแค่เฉลยศึกของจือชวนเท่านั้นเผ่าเหนือฆ่าชาวบ้านจือชวนเป็นหมื่นพันใครจะตามหมอมาให้เท่ากับทรยศจือชวนนะสิในสงครามเป็นตายล้วนแล้วแต่ชะตาชีวิตแต่บัดนี้อยู่ในค่ายทหารเฉลยศึกก็มีสิทธิ์ได้รับการรักษา3ปีก่อนพี่ชายข้าตายอยู่ใต้คมดาบเผ่าเหนือของพวกเจ้าแล้วเขาไม่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่เลยแค้นส่วนตัวนะข้าคิดจะแก้แค้นอยู่ทุกวันอยากจะให้ทหารของเผ่าเหนือพวกเนี้ยตายไปซะโดยเร็วโอ้คุณพี่สงครามด้วยน้ำใจไม่คนตายมากพอแล้วทุกคนที่ตายไปล้วนมีพ่อแม่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ได้ก็คือต้องหยุดฆ่าฟันไม่ใช่แก้แค้นไม่รู้จบองหญิงเขาไม่เป็นไรอย่าไปขอร้องพวกเจ้าต้องทำแผลนะถ้าปล่อยให้ติดเชื้อต่อไปอาจจะตายก็ได้ถ้าท่านไม่เชิญหมอทหารมาฉะนั้นอย่างน้อยก็ให้ข้ายืมมีดเจ้าเป็นเฉลยศึกข้าจะเอามีดพกให้ได้ยังไงจะร้อยถูกเจ้าข้าพี่รองมาข้าสาบานด้วยเกียรติของราชวงศ์ขอยืมมีดพกเพื่อช่วยคนเท่านั้นโอ้ยแบบทำความเคารพแล้วนะฝันไปเถอะข้าคิดว่าจากฐานะข้าไม่โกรธถึงน้ำตาไหลเลยแม้จะกลายเป็นเฉลยศึกในสายตาใต้เท้าของพวกท่านก็ยังมีคุณค่าอยู่นะท่านเดาดูสิถ้าข้าตายอยู่ที่นี่ท่านจะต้องรับโทษอะไรว้าขอข้ายืมมีดพกเพื่อช่วยคนเท่านั้นสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ความร้อนเนาะสะกิดออกคืนทหารลากเขาออกไปเพิ่งทำแผลไปต่ออีกสักพักค่อยย้ายองหญิงขอร้องมากเกินไปแล้วทหารเฮ้ยพวกเจ้าทำอะไรเนี่ยคุณจะอย่าตายเลยอย่านะหยุดทำอะไรคิดจะทำอะไรกันมาแล้วออกโรงแล้วตึงเกินมากเนี่ยคุมเนี่ยเดือดเลยนะถ้าในมือพวกเขามีดาบข้าไม่โทษเจ้าแต่พวกเขาเป็นเฉลยศึกที่ไร้อาวุธเจ้าเป็นนักรบภาษาอะไรกันอย่าว่าสลดเลยทั้งความกล้าและความไม่เกรงกลัวควรไปใช้ในสนามรบไม่ใช่ใช้กับเฉลยศึกที่ไร้อาวุธรักษาผู้ที่บาดเจ็บทุกคนทันทีครับแค่เนี้ยจะตื่นทำไมองค์หญิงขาตันเชิญท่านกลับห้องของตัวเอง
ข้าไม่ต้องการให้ดูแลขอให้ข้าอยู่และกินร่วมกับประชาชนของข้าด้วยขอคุยด้วยหน่อยอ้าวไม่แน่นะคู่นี้ยังว่างๆอยู่เนี่ยอาจจะคู่กันก็ได้องหญิงขาตันอาจจะยังไม่รู้ทูตทางเหนือได้มาถึงจื่อชวนแล้วเตรียมจะเจรจาสงบศึกดังนั้นความสำคัญของท่านกับเฉลยศึกเหล่านี้ก็ไม่ต้องให้ข้าพูดมากขอให้องค์หญิงขาตันเห็นแก่ส่วนรวมด้วยได้โอเคข้าจะกลับไปพูดไงพูดไงล่ะหรือเป็นไปไม่ได้แต่เท้าคือเรื่องเจรจาสงบศึกที่ปรึกษากับที่ยวนโจไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วเงื่อนไขทุกอย่างพวกเราปรึกษากันมาหลายรอบเมื่อข้ามาถึงเมืองหลวงอยู่ๆท่านกลับเสนอเงื่อนไขที่ไม่มีเหตุผลเช่นนี้ความจริงใจในการเจรจาสงบศึกอยู่ที่ไหนกันท่านรู้ดีองค์ชายขาหลันกระตือรือร้นกับเรื่องนี้มาเพราะเขารู้ดีถึงคุณค่าในการเจรจาสงบศึกต่อเผ่าเหนือและจีชุนแต่พวกท่านเสนอเงื่อนไขเช่นนี้ท่านจะให้องค์ชายขาหลันทำตัวอย่างไรต่อหน้ากษัตริย์เราเผ่าเหนือรุกรานสามเมืองของยวนโจเงื่อนไขก่อนหน้าที่ท่านตกลงกับข้าคือต้องคืนสามเมืองนี้มาแล้วก่อนที่ท่านจะมาถึงเมืองหลวงไม่ได้ว่าเผ่าเหนือจะยุยงมนุษย์ครึ่งอสูรให้ลุกฮือในช่วงเจรจาสงบศึกคิดจะให้จือชวนรู้จักถอยเผ่าเหนือจะได้ครอบครองเมืองทั้งสามต่อได้อย่างเปิดเผยมีเรื่องเช่นนี้หรือไม่ความจริงแล้วข้าก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้สำหรับข้าแล้วแค่ยึดกลับมาก็พอแต่ตอนนี้มีเงื่อนไขที่น่าปวดหัวเพิ่มขึ้นมาทำได้แค่เปลี่ยนวิธีพูดเรื่องที่ทำการปลุกปั่นไม่สืบสาวเอาความก็ได้แต่ว่าทั้งสามเมืองนี้กับเมืองต่างๆในยวนโจจะต้องคืนกลับมาให้จือชนแค่เมืองเล็กๆสามเมืองแต่เท้าเกอคิดว่าจะอาศัยเรื่องนี้เรียกร้องทุกเมืองคืนคิดจะฉีกหน้าไม่เจรจากันแล้วหรอลองชิมหน่อยชานี่ปลูกที่ยวนโจเพราะสภาพอากาศจะต้องผลิตที่จือชวนเท่านั้นทั้งไปทั้งกลับต้นทุนก็สูงขึ้นมาไม่น้อย ที่เผ่าเหนือน่าจะขายได้ราคาสูงลิบพวกเรารู้กำหนดว่าเผ่าเหนืออยู่ทางตะวันออกหนาวเหน็บตลอดปีข้าวของขาดแคลนตลาดมืดในยวนโจทำการค้ามานานถ้าหากคืนทุกเมืองในยวนโจให้จือชวนแล้วข้ารับปากว่าจะเปิดตลาดร่วมกันในห้าเมืองเมื่อถึงเวลาเงินทองที่มีให้กษัตริย์ก็จะมากกว่าบรรณาการเล็กๆ เป็นเท่าตัวแต่ท้าหมู่ฉีบัญชีนี้คิดไม่ยากเลิศนะใช้การค้ามาต่อรองแต่ท้าคือการเจรจานี้องค์ชายขาตุนก็ทรงทูตมาเช่นกันเงื่อนไขทุกอย่างต้องให้พวกเราสองคนอยู่ด้วยเมื่อหารือกันแล้วถึงจะกลับไปทูลกษัตริย์ได้ข้ารู้ว่าลูตี้มาเขาอยู่ที่ยวนโจหลายปีข้าก็ถือว่าเคยติดต่อกับเขาถ้าเขายินยอมออกมาเจรจาข้าเกลียดกล่อมเขาได้แต่ท้าลูตี้ไม่ใช่ว่าไม่ยอมออกหน้ามาเจรจาเขามาครั้งแรกยังไม่ชินกับสภาพแวดล้อมเป็นโรคหัดต้องการเวลาพักฟื้นก็ดีเช่นนั้นรอสองสามวันลูตี้แต่ท้าลูตี้ไอ้ยังขยักทำงานเนอะหัวหน้าท่านคิดยังไงกันแน่เนี่ยต้าเท้าก็แค่ไม่อยากอยู่ที่บ้านรอองค์หญิงหนิงปรนิบัติมาแล้วท่านพี่ซิ่วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยท่านพี่ซิ่ววันนี้ท่านเตรียมจะทำอะไรวันนี้ข้าก็ได้เตรียมขี่ม้ายิงธนูไปเดินเที่ยวตลาดหุ่นเชิดฟังนิทานถ้าท่านต้องการก็จะทำด้วยตัวเองเลยนะฮะให้ทุกอย่างข้าอยากทำงานนี่นะจิจวนข้าก็มีงานมากมายให้ทำถ้าไปขี่ม้ายิงธนูกับข้าได้แล้วก็ไปเที่ยวตลาดดูหุ่นเชิดเงาฟังนิทานส่วนเบี้ยค่าแรงจ่ายเท่าไหร่ผู้บัญชาการเป็นยังไงหัวเบี้ยค่าแรงได้เงินแต่ไปเที่ยวเล่นตกอับแค่ไหนอุดมการณ์ก็ไม่เคยเปลี่ยนจะขายตัวเองเพื่อแลกเงินไม่ได้เป็นอันขาดไม่ได้ไปทำงานเป็นเตลเล็ตที่กรมตรวจการดีกว่า
กรมตรวจการเหรอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะเสือเมื่อยจะรีบไปหาคนมา2คนแล้วเปลี่ยนให้ห้องของข้าเป็นเหมือนกับกรมตรวจการซะแบบนี้พี่ซิ่วก็จะได้ทำตามอำเภอใจที่จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นเฮ้ยอย่านะหัวหน้าเล่นไข่ของตรวจการมาแล้วข้าไปทำงานพรุ่งนี้เหรอรีบบอกข่าวดีกับข้าเร็วๆลูตี้ทูตทางเหนือหายจากการเป็นหัดแล้วพรุ่งนี้เข้าร่วมเจรจาไม่โผล่หน้ามาตลอดตอนที่บทจะหายก็หายเหรอนี่เขามีแผนอะไรกันพี่ซิ่วถ้าท่านไม่อยากไปอยากเร็วเข้าคืนนี้ก็จะย้ายไปที่กรมตรวจการเตรียมตัวเจรจาสงบศึกพรุ่งนี้ยังไงก็ได้ขอมูฟออกไปก่อนอ๋อใต้เท้าเกอร์ยังมีคำสั่งพิเศษให้ท่านด้วยนะอ๋ออะไรหน้าที่ทุกอย่างในวันพรุ่งนี้ท่านจะต้องจัดการทำด้วยตัวเองทำให้เต็มที่รวมถึงการรับใช้ทั่วไปด้วยการรับใช้ทั่วไปเลยตัวเท้าเกิดคนไหนที่ทำเกินไปเช่นนี้ตัวเท้าเกิดทั้งสองโอ้เกิดทั้งสองว่าตัวเท้าเกิดทั้งสองคนจะให้ความสำคัญกับข้ามากทั้งเกิดสารของเกิดร้านข้าสั่งตัดเลยนะฝีมือเย็บประณีตมากเร่งขอช้าหน่อยชมสินค้าได้เลยเชิญดูทิวทัศน์ของถนนจืดทุนผ่านไปผ่านมาฝีมือดีฝีมือประณีตของร้านข้ามาดูกันได้จ้าพวกเราเป็นศิลปะของตระกูลหลินนายท่านชิมน้ำชาก่อนเถอะมาเชิญด้านในเชิญด้านในกระหายน้ำแล้วหยุดที่ร้านช้าหน่อยโอ้ไต่ท้อลูตี้วัดนี้ก็ต้องมาน่ะกรุณารออีกสักครู่น่าจะใกล้ถึงแล้วไม่รีบร้อนปลายเท้าลูตี้มาถึงแล้วมาขนาดแวนเล่นอยู่ด้วยนะแต่มันมืดมากเลยนะห้องเนี้ยแปลกใจปะประชุมอะไรกันแบบมืดมืดแบบนี้ในที่สุดท่านก็มาถึงแล้วรีบนั่งเถอะถนนของจือชวนเดินยากมากไม่ราบเรียบเลยสักนิดคนก็เยอะอีกติดขัดจนเดินยากไปหมดลูตี้อากาศแห่งสวยของจือชวนเนี่ยทำให้คนเป็นหัดโอ้ไม่มีอะไรดีสักอย่างเป็นหัดแล้วจะดื่มชาได้อย่างไรแต่เท้าเกอร์คิดไม่ถึงเลยว่าท่านกับข้าจะได้มีโอกาสมารยาทนั่งพูดคุยกันเช่นในวันนี้วันนี้ท่านนั่งกับข้าเพื่อเจรจาสงบศึกไม่ใช่เพื่อพูดคุยเป็นเช่นนี้จริงๆแต่ว่าเมื่อก่อนข้ากับไต่เท้าเกอร์พอพบหน้ากันก็สู้รบกันมาตลอดสถานการณ์อย่างในวันนี้ข้าไม่ชินเอาซะเลยทำไมแต่เท้าลูตี้อยากให้ข้าใส่เกราะก่อนเจรจาเลยเฮ้ยก็ไม่ต้องหรอกแต่ว่าได้พบท่านแล้วไม่ต่อสู้กันหน่อยข้ารู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ราบรื่นสักหนึ่งแมตต์เหรอเนี่ยแต่เท้าเกอร์ท่านกับข้าล้วนอยู่ที่ยวนโจยินยอมจะแข่งตีกลองกับข้าหรือไม่ลูตี้มาเจรจาสงบศึกนะแต่เท้าลูตี้ไม่นั่งครบแต่เท้าเกออย่าใส่ใจเลยเล่นไม่เป็นไรเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอจึงข้าก็เป็นนักรบข้อเรียกร้องแต่เท้าลูตี้ข้าเข้าใจในสนามรบไม่ยอมเสียแผ่นดินของจือชวนแม้เพียงนิดแต่มันก็ไม่ว่าเลยด้วยที่นี่ก็เช่นกันเหมือนเด็กเลยแต่เท้าลูตี้เชิญแต่เท้าลูตี้เชิญเชิญท่านนี่ทั้งไม่โผล่หน้าออกมาทั้งยังเป็นหัดถ้าไม่พอโผล่หน้ามาก็จะสู้กันที่ยวนโจเกออิ่งซิงมีความดีความชอบมาแต่ว่าเรื่องเจรจาสงบศึกข้าจะต้องข่มเขาเอาไว้หน่อยถึงจะได้สิทธิ์ในการนำชุดไทยเลยล่ะความลำบากกายในวันนี้และความสันติในวันหน้าได้แต่เท้าเกอเพื่อจือชวนแล้วอุทิศกายใจจะตายอุ้ยทุยจะตายได้อย่างไรแต่เท้าเกอเชิญเถอะพูดอะไรเนี่ยเลวไหล
เป็นแค่คนที่อยู่แนวหลังจะไปประลองได้อย่างไรข้ามองข้าทำไมข้าต่อให้เจ้าคุกเข่าไปตลอดก็ไม่ได้การละครว่ะสิอาจารย์ท้าวเกินท่านเป็นผู้บัญชาการสูงสุดถ้าเป็นคนวางแผนการรบจะเข้ามาลองการแข่งขันชั้นต่ำเช่นนี้ได้อย่างไรกาลกรถ้าท่านไม่ข้าประลองครั้งนี้ข้าก็จะโขกหัวจนตายเดี๋ยวช้าก่อนแต่เท้าหลูตี้คนหนุ่มนี่ปกติก็มีหน้าที่รับใช้ผู้อื่นไม่ควรจะประลองกับท่านแต่ว่าเขาใจร้อนอยากสู้เข้าไม่อาจหักใจท่านว่ามาอย่างนั้นก็เลวร้ายเลวร้ายไปถึงแม่ทัพกองทัพที่11แห่งเว่นควัดเจ้าแม่ทัพลูตี้ไม่มีทางโกรธเด็กหนุ่มคนรับใช้แค่นี้หรอกพวกเราเชื่อในจุดนี้ที่สุดพูดอีกเร็วแต่ท้าวลูตี้ท่านคงไม่ได้กลัวข้าหรอกนะในเมื่อแต่ท้าวเกิร์ลไม่ยอมประลองด้วยตัวเองฉะนั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าล่ะตีจนกว่าจะตายเออปีนกว่าจะตายจัดไปสู้ได้ใช่ไหมทำไมหยุดเส้นสักหน่อยไปเท้าเกอร์ข้าจะนับถือท่านตลอดไปจนตายข้าก็จะนับถือท่านมาสิกัดฟันคนคลายกล้ามเนื้อก้าวเท้าออกมาไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรีบร้อนไม่มาทำรักษาตัวมาแล้วแต่อาจจะพลิ้วก็ได้นะมาเจ้าเด็กน้อยนี่เป็นการละเล่นของยวนโจบอกกับเจ้าให้ชัดเจนก่อนขอแค่ตีกลองของข้าได้ก็ถือว่าเจ้าชนะเริ่มจับเวลาโอเคดูที่คนนี้กล้าหาญชอบต่อสู้แต่ละมัดไม่ตายได้เราเกรงว่าสหายน้อยคนนี้จะลำบากไม่เป็นไรเขาทนไม้ทนมือเฮ้ยแกงว่าได้ได้ลีลาดีท่านี้ถี่เหลวหรือเปล่าน่าจะต่อยหน้าสิข้าต้องใช้หาเงินนะโอเคใช้หาเงินโดนห้ามต่อยท้องเช่นกันข้าก็ต้องใช้หาเงินนะไม่ไม่สนลูตี้จะมีพละกำลังมหาศาลมากเกรงว่าสายน้อยจะรับเขาได้ไม่กี่วันไม่เป็นไรเจ้าเด็กนี่หลงเก่งแม่ผิวอยู่ผิวอยู่สิโครก็ชกไม่ได้ข้าก็ต้องใช้หาเงินเจ้าเด็กบ้าอะไรก็หาเงินขายร่างกายเลยถ้าพูดถูกแล้วอีกอย่างราคาก็ถูกไม่ต้องให้บำนาญด้วยถูกไอ้กอดฮะโอ้ยเฮ้ยทำผมข้าเสียส่งมาโอ้ยดอกเฮ้ยไอ้กอดไปมันท้องฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละข้าละโอ้ยท่านอย่าขยับข้าน่าสงสารมากใช่ไหมเงียบๆสักหน่อยเถอะตีกองนี่ท่านดูตีถนัดในการโจมตีที่สุดความเร็วก็เป็นอันดับต้นๆของเผ่าเนื้อสหายน้อยท่านนี้ไม่ควรจะแย่เสือร้ายตัวนี้เลยความสามารถในการหนีของเจ้าเด็กนี่ก็เป็นอันดับต้นๆตั้งพากเวอร์มามากวักมือท้าทายไล่เฮ้ยขึ้นไปโอ้พาไปตายตีกองดีไปนอนอ่ะต่อยสันเฮ้ย
ว่าแล้วไม่หลักเหมือนเด็กเล่นกันอ่ะคุณเนี้ยเอาจริงเฮ้ยชักก่อนชักก่อนกองแตกแล้วนะแต่เท้าหลูท่านตีกลองของตัวเองใช่หรือไม่ไอ้แต่เท้าเกอเขามีจิตใจกว้างขวางเอามือให้ข้าน้อยแต่เท้าลูตี้จริงใจในการเจรจาข้าเกออิ่งซิงซาบซึ้งยิ่งนักไม่สู้พวกเราเริ่มกันเลยลำบากแล้วลำบากแล้วลำบากแล้วลำบากอุ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยรายละเอียดในการคืนเมืองทั้งยวนโจกลับมาอยู่ในอีกฉบับหนึ่งถ้าการเจรจาสำเร็จลงได้ก็จะงดสงครามครึ่งปีแล้วค่อยปรึกษาเรื่องอื่นกันอีกทีใต้เท้ามู่ฉีเงื่อนไขไม่เห็นจริงใจอะไรเลยเงื่อนไขทุกอย่างยังอยู่ในขั้นหารือถ้าท่านคิดว่ามีอะไรไม่เหมาะสมก็พูดออกมาได้เราปรึกษาหารือกันได้อย่างอื่นข้าไม่สนแต่มีข้อหนึ่งก่อนเจรจาก็ควรคืนตัวองค์หญิงมาใต้เท้าลูตี้ในส่วนที่สัญญามีกำหนดตอนที่ลงนามในเงื่อนไขจือชวนจะคืนเฉลยศึกทุกคนให้เผ่าเหนือองค์หญิงไม่เหมือนกับเฉลยศึกคนอื่นในเมื่อทูตจากทางเหนือมาถึงเมืองหลวงแล้วจือชวนก็ควรจะส่งองค์หญิงคืนมาให้ข้าเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยถ้าพวกเราคืนองค์หญิงให้แล้วท่านทูตทำลายสัญญาข้าจะทำอย่างไรถึงแม้ตอนนี้พวกเราจะเป็นคนดูแลบ้างนะแต่ก็เป็นตัวประกันถ้าหากคืนให้ง่ายๆจือชวนก็เท่ากับตัดกำลังตนการเจรจาก็ยิ่งยากกษัตริย์รักถนอมธิดาคนเล็กถ้าไม่ยอมตรงตัวมาเกรงว่ากษัตริย์จะโกรธเคี้ยวการเจรจาสงบศึกก็จะกลายเป็นสงครามที่ยวนโจวข้าสู้กับทุกท่านมาสิบกว่าปีข้ายังจะกลัวสงครามอีกเหรอพวกท่านรบแพ้เองและทำองค์หญิงหายไปเองมาเมืองหลวงของพวกข้าเองจะเจรจาหรือไม่ทุกท่านก็คิดเองทั้งสองท่านอย่าเพิ่งร้อนใจสัญญาในการคืนองค์หญิงเป็นจุดสำคัญจริงขอให้แต่เท้าเกอเข้าใจด้วยถึงแม้พวกเราจะมีความจริงใจแต่ก็เป็นห่วงองค์หญิงจริงๆแต่เท้าลูตี้แต่เท้าเกอไม่ได้จงใจจะเล่นแง่เขาทำเพื่อให้การเจรจาสึกราบรื่นข้าว่าเอาเช่นนี้วันนี้พวกเราตกลงเงื่อนไขเพื่อสงบศึกพรุ่งนี้เชิญองค์หญิงขาตันมาร่วมด้วยเพื่อเป็นพยานในการเริ่มต้นสัมพันธ์ดีหรือไม่เมื่อลงนามแล้วก็จะคืนตัวเฉลยกับองค์หญิงเดิมทีคนเป็นเช่นนี้อย่าเล่นแง่เยอะถ้าหากพรุ่งนี้คืนตัวองค์หญิงมาได้ข้าก็จะไม่เห็นต่างดีแต่เท่าคือฉะนั้นพวกเราก็หารือเรื่องเงินไขกันได้ตึงอาวุธชุดนี้ของข้ายังขาดอีกแค่3ชนิดเท่านั้นก็จะรวบรวมครบอาวุธชุดนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครทำแต่เท้าสามารถทำทั้งชุดด้วยตัวเองช่างเป็นคุณูปการต่อชนรุ่นหลังอารมณ์สบายสบายก็แค่ของเล่นเล็กน้อยการเจรจาสงบศึกของท่านนั่นต่างหากที่เป็นคุณูปการใต้เท้าเกอเสนอให้เปิดตลาดร่วมกันแลกกับการคืนเมืองในหยวนโจเผ่าเหนือก็รับปากแล้วดูเหมือนว่าการเจรจาจะค่อนข้างแน่นอนแล้วยิ่งใหญ่นะแต่เท้าเกอมองการไกลแต่ขั้นตอนก็ยังยากเย็นลูตี้ทูตทางเหนือไม่ยอมปรากฏตัวอยู่นานกว่าทุกคนจะนั่งลงเจรจากันได้กลับจงใจเล่นแง่หาเรื่องอยู่ตลอดเจรจาสงบศึกไม่ง่ายเลยข้าจัดการสั่งคนให้จับตาดูความเคลื่อนไหวของทูตทางเหนือเอาไว้จะได้ไม่เกิดเรื่องไม่คาดคิดในเวลาสำคัญอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเรื่องไม่คาดคิดก็ควรจะเป็นเช่นนี้ในวันนี้เพราะเรื่องที่จะส่งตัวองค์หญิงเผ่าเหนือกลับไปทุกอย่างหยุดชะงักถึงเวลาแล้วพูดเช่นนี้แล้วความปลอดภัยขององค์หญิงก็ควรจะระวังให้มากเป็นพิเศษขอรับเดี๋ยวนะทำไมมันดูแปลกๆ
โอ้ยสบายจังเลยโอ้สบายและทั้งดีด้วยเดี๋ยวอาจารย์นวดเหรออาจารย์มาความลำบากกายในวันนี้และความสันติในวันหน้าได้อาซิลอุทิศทั้งกายใจจะตายทุ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 ยหรือว่าถ้าพรุ่งนี้องค์หญิงขาตันไปถึงสถานที่เจรจาสงบศึกฉะนั้นการเจรจาจะถือว่าสำเร็จแล้วใช่ไหมไม่ใช่อย่างมีหัวมันจะบุกถ้ามีคนที่จะก่อกวนฉะนั้นคืนนี้ก็จะต้องลงมือแน่นอนแต่เท้าเกอภารกิจเล็กๆเหรออาจารย์เมียค่าแรงค่าแค่นี้ไม่คุ้มกับที่เอาชีวิตมาแลกถ้าทำสำเร็จจะพิจารณาทำเรื่องเพิ่มเงินให้เจ้าหลังจากสำเร็จถึงจะพิจารณาแล้วยังต้องทำเรื่องอีกแต่เท้าเกอท่านขี้ตื่นได้สุดยอดมากยังมีหัวหาเหตุผลเพื่อกัดขวางการเจรจาสงบศึกเข้าไปในอับปากเขาอาจารย์ลูกศิษย์แม้ข้าเฉลยมีซื้ออี้หลินคอยเฝ้าอยู่แต่การซุ่มโจมตียากรับมือได้เจ้าไปที่ข้าจะได้คอยช่วยซื้ออี้หลินด้วยไปเข้าใจขอรับถ้าอาจารย์ยินยอมมอบของปลอบใจสักหน่อยข้าคิดว่าอาจจะได้ลำบากแล้วนะไม่ลำบากหรอกอาจารย์ลำบากแล้วนะเงินต่างหากลำบากแล้วนะข้าต้องการเงินบอกพวกเจ้าให้นะจำให้ดีทุกคนรับของขวัญได้คนละชิ้นที่เหลือก็เอากลับไปพอได้เท่าเกินจะให้เงินข้ามาสักครั้งได้ต้องใช้ประหยัดหน่อยจังตรงสักหน่อยพี่ใหญ่เรื่องเลยทำดูก่อนสิไม่ไหมราคาเนี้ยขนาดนี้ไปซื้อไปฝากภรรยากับลูกอันนี้คือต้องแบบแซงว่าไม่ถูกกันใช่ไหมอะไรอะไรทำอะไรกันเนี่ยสายๆด้วยนี่ไงนะครับไปดูก่อนเขาอุ๊ยยังทันถือวิหารต้องทุ่งทุยผ่านมันจะเย็นซะก่อนนะเจ็บนะนั่นนะคนแบบนี้ไร้สาระมากจริงๆข้ารู้แต่จะให้หัวหน้าเสียหน้าไม่ได้ไร้สาระจริงเงามากจริงๆไม่ต้องพูดแล้วซื้ออีหลินรอไม่ไหวแล้วรีบไปทางนั้นเอาเลยเฮ้ยลองอยู่ครับไว้ใจได้นะทำไมอ่ะเออทุกท่านลำบากแล้วลำบากแล้วเออลำบากแล้วลำบากแล้วเอ้าเอ้าสหายลำบากแล้วนะลำบากแล้ว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 ว่าอย่างไรทุกท่านเจ้ามาทำอะไรที่นี่อะซิ่วคือว่ากรมตรวจการของพวกเราจัดกิจกรรมปลอบใจเฉลยศึกเลยเอาของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้ทุกคนวันนี้จะต้องมีคนฉลองวันเกิด
เช่นนั้นเจ้าวันนี้วันเกิดเจ้าเอาวันนี้ไม่ใช่วันเกิดข้าหุบปากอยากได้ของขวัญหรือไม่อยากเช่นนั้นก็จบหลวงเจี๋ยมาแล้วไปดูสิเพื่อฉลองให้กับวันเกิดอันดีงามของเจ้าวันนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้คนละชิ้นเมื่อถึงเวลาไปบอกชื่อของตัวเองที่แม่นางไปชวนก็จะได้รับของขวัญอันงดงามคนละชิ้นทุกคนไปลงชื่อที่ไปชวนมาเหลือคนนะถือเอาไว้มาได้กันทุกคนได้จะช่วยอะไรไม่ได้มอบให้เฉลยสุขสันต์วันเกิดขับเรือของข้าเรียกข้าผู้หญิงขาดกันแม่กันอย่าคิดลูกเกิดองค์หญิงเชียวนะใจเย็นใจเย็นผู้หญิงขาตันที่จริงข้าคนนี้น่ะกลับเนื้อกลับตัวแล้วไม่ใช่คำว่ากลับเนื้อกลับตัวสิข้าไม่ใช่คนแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วข้าไม่ใช่คนแบบนั้นกลับแล้วมาได้กันทุกคนมาถึงเจ้าข้าเข้าใจเจตนาในวันนั้นของไต้ทังผู้หญิงขาตันหรือยังเป็นไงข้าเข้าใจก็ดีแล้วที่จริงแล้วข้าคนนี้เนี่ยมีข้อดีมากมาใครนะองค์หญิงองค์หญิงเอ้ยข้ามีเวลาค่อยมาคุยนะพี่ร้องข้าจะมาก็รู้จักบอกกันล่วงหน้าหน่อยเรื่องอะไรล่ะอาจารย์สั่งมาในค่ายเฉลยศึกมีคนหน้าใหม่ไหมเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่4นั่นเองนะฮะซึ่งณตอนนี้เนี่ยการเจรจาสงบศึกนะฮะก็ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆนะฮะทุกคนด้วยความที่ตอนนี้ฝั่งของใต้เท้าเกอของเราเนี่ยไปสืบรู้มาว่านะฮะฝั่งเผ่าเหนือเนี่ยเหมือนจะไปทำเรื่องปลุกปั่นนะฮะของอีกเผ่านึงเนี่ยเพื่อให้จงเกียรติจงชังนะฮะฝั่งของจื่อชวนนั่นเองนะฮะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าโหนี่เริ่มเล่นตุกติกนะฮะกันตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะทีนี้แหละฝั่งของใต้เท้าเกอของเรานะฮะก็เลยยื่นเงื่อนไขเข้าไปใหม่นะฮะก็คือต้องการให้ฝั่งของตัวเผ่าเหนือเนี่ยคืนเมืองนะฮะกลับมานะฮะให้ตัวหยวนโจเนี่ยถึง3เมืองด้วยกันนะฮะทุกคนโอ้โหครั้งนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่เผ่าเหนือเนี่ยจะโอเคกับเรื่องนี้นะฮะทุกคนแต่จริงๆด้วยเหตุผลนะของตัวใต้เท้าเกอเองเนี่ยเอ้ยก็ฟังดูแบบสมเหตุสมผลนะเพราะมันจะทําให้เนี่ยการค้าของทั้ง2เมืองเนี่ยมันแบบดีมากขึ้นนะฮะทุกคนถ้าเกิดเขากลับไปคิดดีๆนี่ก็ต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยก็ได้ผลประโยชน์เช่นกันนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่สามารถตัดสินใจได้ไงก็เลยต้องไปเชิญนะฮะทูตอีกหนึ่งคนเนี่ยมาร่วมเจรจาด้วยนะฮะทุกคนนั่นก็คือตัวลูตี้นั่นเองนะฮะทุกคนโอ้โหกลายเป็นว่าการปรากฏตัวของลูตี้นะฮะก็สร้างเรื่องสนุกสนุกอีกแล้วนะฮะทุกคนด้วยความที่เขาเองเนี่ยเหมือนเป็นคนบ้าพลังอ่ะทุกคนถ้าเกิดจะเจรจากันเนี่ยก็ต้องขอต่อสู้ก่อนนะฮะตอนแรกก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต่อสู้กับใต้เท้าเกินนี่แหละแต่ด้วยความที่แบบนะใต้เท้าเกินจะเอาตัวเองไปสู้ทำไมก็เลยส่งลูกศิษย์อาจารย์ไปนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นซีนการละครเมื่อสักครู่ก็นะบอกหัวล้อแตกกันไปเลยนะฮะทุกคนนี่ไม่แปลกใจนะฮะว่าทำไมจื่อชวนซิ่วเนี่ยถึงมีลักษณะนิสัยแบบนี้นะฮะเนี่ยก็เรียนมาจากอาจารย์หรือว่าใต้เท้าเกินนี่แหละก็เป็นเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะฮะทุกคนแล้วยิ่งโอ้โหส่งบทมานี่คือแบบรับได้แบบเป๊ะๆตลอดเลยนะฮะก็ต้องถือว่านี่แหละเคมีที่เข้ากันจริงๆเนี่ยระหว่างศิษย์อาจารย์คู่นี้เนี่ยทุกคนเอาเป็นว่านะครับยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องตามดูกันต่อละกันนะครับว่าการเจรจาสงบศึกในครั้งนี้เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะทุกคนแต่ดูเหมือนว่ากำลังจะมีมือที่3เนี่ยที่กำลังจะสร้างความปั่นป่วนอีกแล้วนะฮะทุกคนนั่นก็คือตัวใต้เท้าอย่างนั่นเองนะฮะทุกคนและเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นองค์หญิงขาตันด้วยนะฮะทุกคนก็เลยต้องรีบส่งนะฮะตัวจื่อชวนซิ่วเนี่ยเข้าไปปกป้ององค์หญิงขาตันก่อนในครั้งนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยส่งใครเนี่ยเข้าไปแฝงอยู่ในคุกด้วยนะฮะทุกคนอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นสำหรับใน EP นี้ยังไงอัมขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์
กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ